แว่นกันแดดจะใส่ทำไมล่ะเอ้าก็ต้องใส่กันแดดสิถูกไหมแต่จริงๆแล้วประโยชน์ของแว่นกันแดดมีมากกว่าแค่กันแดดนะครับสวัสดีครับนี่คือมหาสรตะเสาะรู้เสาะเห็นกับลุงช้างใหญ่นะครับเพราะว่าแดดบ้านเรานี่มันร้อนแรงเหลือเกินนะฮะฉะนั้นเราควรจะมีแว่นกันแดดติดตัวติดตากันเอาไว้และที่สำคัญคือแว่นกันแดดของเราควรมี UV 400ด้วยนะครับUV 400คือคุณสมบัติในการป้องกันความยาวคลื่น400นาโนเมตรไม่ให้ผ่านทะลุเข้ามาในดวงตาของเราซึ่งสามารถช่วยป้องกัน UVA และ UVB นั่นเองนะครับคราวนี้ก็มาถึงประโยชน์ของแว่นกันแดดที่มากกว่าแค่กันแดดนะครับแว่นกันแดดช่วยป้องกันต้อกระจกต้อลมและต้อเนื้อโดยอาการแรกเริ่มของการที่จะเกิดต้อต่างๆนั่นก็คือการระคายเคืองตาไม่สบายตาและก็ดวงตาแห้งครับแว่นกันแดดช่วยป้องกันริ้วรอยรอบดวงตาก่อนวัยอันควรเพราะผิวรอบดวงตาของคนเรานั้นบอบบางมากเหลือเกินนะและก็มีความพ่ายแพ้ต่อแสงแดดยิ่งแดดแรงๆยิ่งเหี่ยวเร็วนะครับดังนั้นเราควรมีแว่นกันแดดเอาไว้ป้องกันการแก่ก่อนวัยนั่นเองครับแว่นกันแดดช่วยป้องกันไม่ให้กระจกตาอักเสบหากเราเอาดวงตาไปปะทะกับแสงแดดในปริมาณมากและนานจนเกินไปอาจจะส่งผลให้เกิดการอักเสบของกระจกตาอย่างเฉียบพลันได้นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการปวดดวงตาน้ำตาไหลพรากๆและจะส่งผลให้การเสื่อมของจอประสาทตาตามมานั่นเองนะครับโอ้ยเห็นแบบนี้แล้วรีบไปหาแว่นกันแดดมาใส่ด่วนเลยนะครับท้ายที่สุดท้ายนี้นะครับแว่นกันแดดใครใส่ก็เท่เห็นไหมล่ะครับว่าใครๆก็ใส่กันยูมิลองพาดไว้แบบนี้สิเอ้ยน่ารักจริงๆเลยเราควรจะมีแว่นกันแดดติดตัวกันเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันและถนอมสายตาของเราให้อยู่กับเราไปยืนยาวและในวันนี้มหาสรตะเสาะรู้เสาะเห็นกับลุงช้างใหญ่ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าคราวนี้สวัสดีครับใส่หน่อยใส่หน่อยใส่กลับไปเจอโอ้โหอย่างเท่เลยบ๊ายบาย